วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ 17:15 น.โดยประมาณจนถึง 17:55 น.ครับวันนี้อยู่กัน3คนครับคุณสสิธรกุวังคดิโลกคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับแล้วก็อีกไม่ถึงชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับรอลุ้นกันครับว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์โควิด-19 นะครับหรือว่าสบค.นี่นะครับจะแถลงมาตรการยกระดับเข้มข้นในการดูแลคนไทยไม่ให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นหรือไม่ข่าวลือตลอดทั้งวันนี้ก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะประกาศเคอร์ฟิวครับ 22:00 น.ถึง 4:00 น.แต่ว่ายังไม่มีการยืนยันนะครับแต่ในทางข่าวที่มีการสืบเสาะกันเนี่ยเขาบอกว่าน่าชัดเจนแน่นอนครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะประกาศค่ำนี้ครับถ้าเห็นตามโซเชียลมีเดียหลายคนก็เขียนว่าคาดนายกจะประกาศเคอร์ฟิวเย็นนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าบางที่ก็ไม่คาดแล้วครับพลาดไปเลยดูคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์วิษณุเครืองามครับล่าสุดให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานช่วงเวลาที่กำหนดหรือว่าเคอร์ฟิวแล้วชัดเจนไหมฮะชัดเจนไหมฮะอาจารย์วิษณุบอกอย่างนี้ครับว่าจะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเคอร์ฟิวอาทิพนักงานส่งของพนักงานขนส่งหนังสือพิมพ์ซึ่งถ้าเป็นรถขนส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยจะต้องมีใบรับรองจากบรรณาธิการระบุว่าพนักงานส่งนั้นชื่ออะไรสำนักข่าวใดและทำหน้าที่อะไรระบุกรอบเวลาการทำงานว่าทำงานจนถึงวันไหนและข้อมูลต้องตรงกับบัตรประชาชนที่เขาถือด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นกรณีผู้ที่ทำงานเป็นกะอาทิสื่อมวลชนข้าราชการพนักงานโรงแรมแต่จะต้องมีใบรับรองจากบริษัทต้นสังกัดระบุถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลาที่มีการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานโดยตนขอแนะนำให้ทำสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้มากกว่า1ชุดครับเผื่อเจ้าหน้าที่ยึดใบรับรองนั้นเอาไว้จะได้มีใบสำเนารับรองที่เหลือไว้ใช้แสดงในด่านต่อไปอย่างไรก็ตามเราเห็นถึงความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เลยมีการยกเว้นตามที่กล่าวมาก็คือกรณีที่ต้องทำงานเป็นกะสื่อมวลชนต้องทำงานที่ไม่เป็นเวลาเนี่ยนะฮะแต่ต้องมีใบรับรองครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีความจำเป็นอาจารย์วิษณุบอกว่าถือว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดมีโทษด้วยครับค่ะท่านก็พูดดูเหมือนว่าจะชัดเจนเนาะโอ้โหคงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะแถลง18:00 น.ใช้เวลา15 นาทีแถลงเนี่ยจะแถลงเรื่องอะไรทำไมต้องแถลงวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าจากมาตรการก่อนหน้านี้เนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าจะมีมาตรการจากเบาไปหาหนักแต่ว่าดูเหมือนว่าตัวเลขของการติดเชื้อเนี่ยนะคะมันกลับไม่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญติดเชื้อไม่เท่าไหร่สิตายทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ใช่นะวันนี้เนี่ยร้อยกว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เพิ่มอีก3คนนะคะครับโอ้โห3คนเรานี่ก็เป็น15คนแล้วปกติที่สูงที่สุดก็คือวันนึง3คนใช่มั้ยอันนี้คือสูงที่สุดถูกสูงสุดเลยครับใช่นะคะก็อะไรเรียงนิดนึงคุณกิตติยามีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยแม้จะน้อยกว่าเมื่อวานวันนี้104คนก็มียอดรวมผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย1,875คนแล้วเสียชีวิต3คนอย่างที่พี่ปานบอกนะคะรวมเป็นเสียชีวิตในประเทศไทยเนี่ย15คนแต่คุณหมอบอกเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือมีผู้ที่รักษาหายแล้ว505คนนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงมากสำหรับผู้ที่เสียชีวิตทั้ง3คนคุณหมอแจกแจงว่าคนแรกเนี่ยที่ทราบกันดีก็คือเป็นชายไทยอายุ57ปีที่เดินทางมาจากปากีสถานแล้วก็มาถึงไทยวันที่29มีนาคมโดยสารรถไฟ30มีนาคมพบว่าเสียชีวิตบนรถไฟนะคะคือพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตคนที่2เนี่ยเป็นชายไทย77ปีก็มีโรคเหมือนกันมีถุงลมโป่งพองมีเบาหวานด้วยแล้วก็ไปสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้เริ่มมีอาการป่วยวันที่18มีนาคมนะคะมีไข้38องศาเจ็บคอแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานี24มีนาคมอาการแย่ลงเสียชีวิต31มีนาคม
คนที่3ที่เสียชีวิตเป็นชายไทย55ปีคนนี้มีอาชีพขับรถสาธารณะที่สุวรรณภูมิแล้วก็เดินทางไปที่สุรินทร์เนี่ยวันที่15มีนาคมไปพักอาศัยที่บ้านคือไม่ได้ออกนอกบ้านเลยก่อนที่จะเข้ากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็มีอาการเริ่มป่วย18มีนาคมก็เข้ารับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งกระทั่ง21มีนาคมเหนื่อยมากขึ้นไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง29มีนาคมก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็คือวันที่1เมษายนนั่นเองครับก็นี่แหละฮะ3รายแต่ละท่านมีโรคประจำตัวนะฮะยกตัวอย่างชายวัยจริงๆละ57ปีที่เสียชีวิตบนขบวนรถไฟแล้วก็เป็นที่ตกอกตกใจเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตม.เจ้าหน้าที่ของการรถไฟตม6ใช่ไหมครับการรถไฟ11ผู้โดยสารบนรถไฟ16แล้วก็เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ11 11เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็รวมๆเนี่ย24คนรวมอีกส่วนหนึ่งอันนี้3ส่วนต้องกักตัว14วันนะครับแต่ว่าเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยวันนี้คุณหมอก็ออกมาที่อธิบายเพิ่มเติมนะว่าทุกคนบอกว่าเสียชีวิตเพราะโควิด19หรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่าไม่เลวขนาดนั้นสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19นะครับอาจเป็นไปได้ผู้เสียชีวิตเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตไอมากนะครับไม่มีภาวะเรื่องของการหอบเหนื่อยชนิดที่ว่าเหมือนกับเป็นภาวะปอดอักเสบรุนแรงเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจเฉียบพลันแต่ว่าคุณหมอขอที่จะชันสูตรและวินิจฉัยอีกสักครั้งหนึ่งนะเพราะว่าหัวใจเบาหวานความดันนี่ถูกต้องฮะมันเป็นแพ็กเกจกันเลยแล้วก็ต้องเขาต้องฉีดยาควบคุมน้ำตาลตลอดเวลาด้วยไงครับจะควบคุมน้ำตาลไม่ดีแล้วทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้แต่ว่ากรณีของคนที่เสียชีวิตบนรถไฟเนี่ยก็คือถูกตั้งคำถามเยอะเพราะว่าพอเห็นคลิปว่าผ่านมาได้ยังไงเขาเนี่ยครับมันไม่ไหวแต่ก็เดินไม่น่าจะได้ขึ้นรถไฟตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือคุณผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาได้ยังไงคุณมาจากปากีสถานใช่ไหมก็มีข้อเสียในฐานว่าคุณอาจจะอัดยามาไงเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในร่างกายของคุณไม่ขึ้นไงขนาดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก่อนเสียชีวิตวัดอุณหภูมิที่36เองครับใช่ไหมครับเสร็จพอไอ้ตรงขึ้นรถไฟเนี่ยสถานีรถไฟบางซื่อเนี่ยคุณไอโครกโครกโครกไอใส่คนอื่นชนิดที่ว่ายืนก็แทบจะยืนไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วให้ได้ยังไงซึ่งแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเดินทางเนี่ยแต่ก็น่าจะไม่ได้ผ่านจุดคัดกรองนะคือดิฉันว่านะณขณะเนี้ยนะนี่คิดเอาเองนะว่าไม่ใช่เฉพาะการตรวจวัดอุณหภูมินะอย่างเดียวที่จะเป็นเกณฑ์น่าจะดูสภาพของการมีโรคทางระบบทางเดินหายใจด้วยอ่ะถ้าใครมีระบบโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไออย่างรุนแรงหรืออะไรเนี่ยแม้อุณหภูมิมันจะไม่ได้เกินอะไรเนี่ยก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบก่อนที่จะปล่อยไปขึ้นรถสาธารณะทั้งหลายพ.ร.บ.ควบคุมโรคที่ออกมาตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งให้คุณไปไหนได้ไม่ไปไหนได้นะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เล็ดลอดกันอยู่อย่างเงี้ยก็เขายืนยันว่าเขาจะไปก็จำเป็นจะต้องจำหน่ายตั๋วให้เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอุณหภูมิร่างกายสูงเกินคุณมีภาวะชนิดที่ว่าคุณไอยืนแทบจะยืนไม่อยู่เนี่ยมันเสี่ยงเหมือนกันสำหรับวิกฤตการแบบนี้นะครับนี่แหละฮะก็เลยนำมาที่ทั้งผู้ป่วยจำนวนเป็นร้อยทุกวันเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยวันนี้ที่ประชุมสบคเขาก็เลยเสนอไงให้ประกาศภาวะฉุกเฉินเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการค่อยๆเข้มขึ้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะวินัยของคนยังหย่อนยานอยู่สังเกตอะไรได้ไหมครับภูเก็ตป่าตองไงนะฮะเมื่อคืนนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปมั่วสุมเสพสุราเสพยาเสพติดกันนี่เนี่ยครับอยู่ในห้องพักอยู่ในรีสอร์ทอย่างเงี้ยที่อยุธยาก็มีเนี่ยไปขอเช่าแพกันเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับออกไปตกปลาไปเสพยาเสพติดกันที่เชียงใหม่เนี่ยมาแว้นกันเจ้าหน้าที่ไปเตือนก็มาตะโกนด่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเนี่ยมันคือมันหย่อนยานอย่างเงี้ยระเบียบมันมีอยู่แต่เอาไม่จริงจังเนี่ยทำให้คนไม่กลัวพอคนไม่กลัวเสร็จเราคุมโรคไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมประชุมศูนย์โควิด19ด้วยท่านบอกว่าคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายยังไปมั่วสุมกันนะคะมากๆแบบนี้เนี่ยไปดื่มแอลกอฮอล์อะไรเนี่ยก็สั่งให้เจ้าหน้าที่จัดการโดยเร่งด่วนคือเอากฎหมายมาควบคุมเลยโอ้โหอย่างเงี้ยถูกต้องเลยนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยที่สวรรคโลกสุโขทัยเนี่ยผู้ที่กลับมาจากประเทศเสี่ยงคือเขากลับมาจากเกาหลีใต้ใช่ไหมครับต้องถูกกักตัว14วันคุณมาได้ไม่กี่วันเองอ่ะคุณออกไปกดตังค์ที่ธนาคารอ่ะนะครับเจ้าหน้าที่เห็น
อ้าวคุณเป็นผู้ที่ต้องถูกกักตัว14วันเนี่ยเข้าไปอธิบายนะฮะว่าคุณออกมาอย่างนี้ไม่ได้มันสุ่มเสี่ยงที่จะไปแพร่เชื้อได้เนี่ยแม้ว่าคุณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอาการไข้ก็จริงเนี่ยเขาโวยเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจเลยฮะพอแจ้งตำรวจเสร็จตำรวจมาควบคุมตัวครับแล้วก็เอาความผิดตามพรบควบคุมโรคเลยที่ท่านผู้ว่าท่านกำหนดมาตรการของจังหวัดสุโขทัยท่านออกมาเนี่ยปรับไป 2,000 ฮะแล้วก็สั่งให้กลับบ้านเลยต้องกักตัวเองครบ14วันแล้วถ้าออกมาอีกจะใช้มาตรการเข้มข้นกว่านี้อีกก็คือปรับ 100,000 บาทแล้วก็โทษจำคุกเนี่ยมีทั้งโทษจำและปรับด้วยนะฮะคือมันมีตอนนี้มันมีกฎหมาย2ตัวที่เขาหยิบมาใช้ได้ ครับ คือพรบโรคติดต่อนะฮะแล้วก็ยังมีพรกฉุกเฉิน คือหยิบตัวไหนมาก็ได้มีทั้งโทษจำและปรับนะมีตั้งแต่ปรับ 100,000 จำคุก1ปีแล้วก็อีกอันนึงก็คือปรับ 40,000 มั้งแล้วก็จำคุก2ปีถูกต้องฮะใช้ได้ทั้ง2ฉบับนะถ้าคุณไม่เชื่อฟังแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาออกมาตรการเข้มไม่เท่ากันนะครับอันเนื่องมาจากว่าเขาก็จะดูแต่ละพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ปิดเราจะซีลจังหวัดของเราพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ทางผ่านนะฮะก็อนุญาตให้ผ่านได้แต่คัดกรองเข้มนะครับอย่างสมุทรสาครเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวส่งมาจริงๆเป็นข่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับที่ท่านผู้ว่าลงนามประกาศเพิ่มเติมเรื่องของการสวมแมสหน้ากากอนามัยของผู้คนในสมุทรสาครท่านลงนามเลยนะบอกว่าถ้าใครไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากเคหสถานพบเห็นปรับ 20,000 บาทโอ้โหคันนี้วิจารณ์กันยกใหญ่เลยฮะจะปรับได้ยังไงอ่ะหน้ากากอนามัยหาซื้อไม่ได้แล้วนะผู้ว่าก็บอกว่าหน้ากากผ้าก็ใส่ได้หน้ากากผ้าตอนนี้มีเพียงพอแล้วนะครับก็ยังคงยืนยันที่จะใช้มาตรการนี้นะฮะไม่ใช่เพราะเป็นผลดีกับจังหวัดจริงๆผลเป็นผลดีกับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครด้วยคุณจะได้ไม่ต้องไปรับเชื้อจะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้กับใครแล้วทางที่ดีก็คือถ้าเกิดไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องออกนอกเคหสถานถ้าไม่มีก็หาทางกลับผ้าก่อนให้มีแล้วค่อยออกจากบ้านได้ตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดเขาก็ปิดเมืองไปหมดแล้วคุณบรรยงบอกว่าประกาศสตูลบ้านฉันผู้ว่าสั่งปิดเมืองแล้วจ้านะครับแต่ผู้ติดเชื้อยังเป็นศูนย์อยู่นะคะเมื่อสักครู่มีหลายท่านถามนะอย่างเช่นมีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าส่งน้ำแข็งเนี่ยนะคะก็จะสามารถออกไปได้ไหมคุณบุญยังถามนะบุญยังน้ำแข็งหลอดบอกว่าผมส่งน้ำแข็งอ่ะก็เหลื่อมเวลาออกได้ไหมล่ะฮะพอตีสี่คุณส่งน้ำแข็งตอนตีสี่แล้วเหรอครับแต่ว่าการขนส่งเขาก็ทำได้ไหมถ้าระบบขนส่งได้ครับแต่ว่าคุณต้องมีใบรับรองจากบริษัทของคุณนะฮะว่าคุณจะต้องทำงานเวลาไหนถึงเวลาไหนแล้วก็ต้องเตรียมบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบด้วยใบรับรองของบริษัทต้องเตรียมไว้ด้วยอย่างที่อาจารย์วิษณุบอกไงฮะแล้วก็มีท่านที่ถามนะคะบอกว่าคนกรีดยางด้วยจะเอาใบรับรองที่ไหนนะคะเนี่ยมีคุณบุญพาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคุณป้านะคุณป้าตุ้งแควดเหรอถามว่ากรีดยางได้ไหมเออติดกรีดยางออกแต่ตี 4ใช่ถ้าเป็นอาชีพใช่ไหมถ้าเป็นอาชีพเนี่ยผมก็ว่าไม่มีปัญหาน่าจะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะแต่ละอาชีพเนี่ยมันก็เวลางานไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็คิดว่าเรางานเป็นกะไงมันกรีดตอนเช้าไม่ได้ไงน้ำยางมันไม่ไหลนะคะแล้วก็หลายท่านก็คุยเข้ามาคุณอัจฉริยาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเด็ดขาดวันนี้นะไม่ควรจะเกรงใจนะคะโอ้โหดูฟิลิปปินส์สิครับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้สั่งการเลยนะฮะประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานถ้าใครไม่เชื่อยิงได้เลยเขาดุไหมฮะดุมากเลยครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของเขาใช้วิธีละมุนละม่อมครับคุณกิตยาคุณผู้ชมครับเขาใช้วิธีแต่งกายเป็นผีฮะวัยรุ่นออกไปยืนข้างนอกไปเดินเตะข้างนอกเจ้าหน้าที่แต่งชุดเป็นมัมมี่เป็นผีนะฮะมาแห่เนี่ยวิ่งกันกระจายฮะบุรีรัมย์เนี่ยนะคนอื่นปิดเมืองบุรีรัมย์บอกว่าปิดบ้านทำล้ำไปอีกนะเพราะว่าเขาบอกว่าคือคนก็ยังปิดเมืองคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บุรีรัมย์แต่ว่าเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ยังอยากจะเข้าไปอีกอย่าบอกว่ามีมาตรการอะไรก็ยังเข้าอ้าวเพิ่มเข้าไปอีกนะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณมาจากกรุงเทพนะคุณมีภูมิลำเนาอยู่ที่บุรีรัมย์คุณเข้ามาที่บุรีรัมย์คุณจะต้องถูกกักตัว14วันและคนในครอบครัวของคุณ
ทั้งบ้านจะต้องถูกกักตัว14วันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาวงเล็บไปเลยนะคุณสายทอนเขาบอกว่าถ้าไม่อยากให้พ่อแม่หรือคนที่คุณรักถูกกักตัวกรุณาเก็บตัวอยู่ที่เดิม อย่ามาบุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่คือเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยบุรีรัมย์ถือว่าเป็นจังหวัดแรกเลยนะฮะที่เขาประกาศปิดจังหวัดทุกคนฮือฮาเลยบอกว่าโอ้โหบุรีรัมย์เอาก่อนเพื่อนเลยเหรอประกาศปิดจังหวัดเนี่ยนะฮะก็คือกรณีจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่าใครไม่ทำ GU ทำก่อนนะฮะอันนี้ขึ้นมาเลยแล้วทุกคนก็อ๋อแล้วก็จังหวัดอื่นๆปฏิบัติตามนะฮะเอาไม่อยู่นะบุรีรัมย์ก็มีพูดก็เพราะมีการเคลื่อนย้ายมีการอพยพออกจากกรุงเทพมหานครไปนี่แหละครับและที่สังเกตก็คือว่าถ้ามีการประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยนะฮะว่าสัปดาห์หน้าอาจจะมีคลื่นพี่น้องประชาชนทะลักออกจากกรุงเทพมหานครอีกล็อตหนึ่งฮะมีคุณปิงปิงเขาถามว่าหน้ากากอนามัย2บาท50สตางค์เนี่ยซื้อได้ที่ไหนบอกให้ตอบด้วยกรมการค้าภายในตอบได้ถามกรมการค้าภายในนะคือร้านธงฟ้าเนี่ยเขาเอาธงฟ้าเป็นรถโมบายยูนิตนะฮะออกไปทุกจังหวัดเนี่ยอย่างหน้าบมจ.สมท.ของเราเนี่ยนะฮะก็คุณเหทอนก็ซื้อมาได้แพ็คหนึ่งใช่ไหม10บาทนะครับแต่ว่าคืออย่างที่คุยกันน่ะคือคนกลุ่มเดิมที่ไปซื้อได้เพราะรู้เวลาเขามาขายไงคนที่ไม่มีเวลาออกไปในช่วงเวลานี้เนี่ยยังไงก็ออกไปไม่ได้จัดสรรผ่านทั้งบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตหรือท็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโลตัสอะไรเงี้ยหรือว่าร้านขายยานะแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการจัดสรรต่างกันไปเช่นเรื่องของการให้มาต่อคิวหรือถ้ามันต่อคิวแล้วดูแออัดให้บัตรคิวนะแต่ว่ามีบางแห่งก็ล้ำไปกว่านั้นนะก็ให้จองนะแล้วก็ให้มารับเวลาที่เหลื่อมกันร้านขายยาป้องกันจองออนไลน์ไม่งั้นมันป้องกันนี่ไงฮะโอ้โหเราsocial distancing ใช่ไหมระยะห่างใช่ไหมแต่พอไปเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยเนี่ยต่อแถวยาวกันเหยียดเลยเงี้ยแล้วมันเว้นระยะห่างตรงไหนนั่นน่ะสิครับนะแล้วก็มีหลายท่านก็ถามมาอย่างคุณยูซุเกะหรือคุณจงรักใช่ไหมคะบอกว่าเคอร์ฟิวเนี่ยมันจะลดการแพร่เชื้อได้ไหมอ่ะจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่โดยคุณหมอเนี่ยวันนี้ที่เขาอธิบายก็คือว่าที่ผ่านมามาตรการให้เราอยู่ห่างๆกันไว้ก่อนโดยเฉพาะคนในครอบครัวด้วยนะฮะเมื่อเรากลับบ้านกลับช่องเนี่ยหนึ่งก่อนจะไปเจอหน้าลูกเมียพ่อแม่เนี่ยนะครับคุณอาบน้ำชำระล้างร่างกายซะก่อนค่อยมานั่งคุยพบปะพูดคุยเจรจากันแต่เขายังเตือนด้วยนะคุณหมอนะฮะว่าผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยคุณก็อย่าเข้าไปใกล้นะฮะเพราะไม่แน่ใจว่าคุณออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยคุณไปเจอเชื้ออะไรมาบ้างนะครับอยู่ห่างๆกันไว้ก่อนดีเพราะเราออกไปข้างนอกเนี่ยนะฮะอย่างเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราอยู่ห่างกันแต่พอไปถึงบ้านของเราเนี่ยเราอาจจะละเลยตรงนี้เพราะการติดเชื้อภายในบ้านตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการที่กลับบ้านจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มแรกเลยถอดรองเท้าเสร็จแล้วก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำถึงจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเพราะวันนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะก็คือคุณหมอเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์สวแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาท่านก็อธิบายว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยกลับไปจะต้องอาบน้ำเลยแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเลยมันมีความสำคัญตรงนี้ว่าคุณหมออธิบายว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่บนเสื้อผ้าของเราที่เราออกไปข้างนอกอ่ะแล้วกลับมามันอยู่บนเสื้อผ้าได้ประมาณ1วันนะครับเชื้อนะแล้วก็เชื้ออยู่บนที่เราใส่เนี่ยหน้ากากอนามัยถ้ากลับไปเราต้องซักอ่ะนะคะอยู่ได้ถึง7วันด้วยกันตรงนี้เราต้องชำระล้างร่างกายให้หมดไม่งั้นเชื้อมันจะเข้าไปแล้วก็ติดกับผู้สูงอายุได้ง่ายมากครับครับจริงๆหลายจังหวัดเนี่ยมีมาตรการเข้มข้นเลยนะฮะจังหวัดภูเก็ตเอ่ยวันนี้ที่จังหวัดกระบี่เหมือนกันเขามีการประชุมติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในกระบี่เพราะว่าเขามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกรายหนึ่งรวมยอดของทั้งจังหวัดเนี่ย11รายก็จำนวนผู้ติดเชื้อหรือว่าเฝ้าระวังเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเลยนะครับผู้ประกอบการในพื้นที่ของเขาเนี่ยเรียกร้องจังหวัดเลยนะเราปิดเมืองเถอะไม่งั้นมันจะเสียหายไปมากกว่านี้นะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรเนี่ยท่านบอกว่ามันมีผลกระทบ2ด้านนะฮะต้องคุย2ด้านอันเนื่องมาจากจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับเขาเนี่ยนะครับพอปิดเมืองไปแล้วเขาบอกข้างในกุลาหลมากเลยเพราะฉะนั้นพอเราจะปิดกระบี่เนี่ยเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าบ้านเรามันจะกุลาหลหรือเปล่าก็มีการพูดคุยกันนะฮะก็ต้องรอที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อซึ่งเขาประชุมกันวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วหรือยังนะฮะเขาบอกอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องของ
มาตรการอะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อรวมกันแล้วเนี่ย11รายนะครับซึ่งทางเอกชนเองเนี่ยคุณกิติธรกุลนะฮะเป็นอุปนายกสมาคมท่องเที่ยวกระบี่ตัวแทนผู้ประกอบการกบพีพีบอกว่าหากจะปิดควรปิดเลยเพราะไม่ต้องการให้มีการแพร่เชื้อเพิ่มเพราะว่าชาวเกาะพีพีส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบนะฮะปัจจุบันเกาะพีพีก็ไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแต่การที่จะปกป้องชีวิตคนเนี่ยมันสำคัญที่สุดครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวให้ปิดไปเลยมันไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วครับนะแล้วก็มีท่านที่มองนะคะบอกว่าบางท่านก็บอกว่าในเมื่อหน้ากากอนามัยเนี่ยมันซื้อไม่ได้ก็อย่าไปเงาะซื้อใช้หน้ากากผ้าไปหน้ากากผ้าผมว่ามีเพียงพอแล้วนะครับลองไปตลาดนัดตลาดสดเนี่ยที่ไปซื้ออาหารตอนเช้าๆเนี่ยนะฮะไม่ต้องกักตุนนะครับทุกวันนี้ตลาดสดตลาดนัดยังมีสินค้าเหลือเฟืออยู่เลยครับเชื่อมั้ย 3-4 อันก็หมุนเวียนใช้ไปได้หน้ากากผ้าเนี่ยหลากหลายสีสันเลยอ่ะแต่ไม่ซื้อเพิ่มไงเพราะว่ามีเยอะแล้วไงฮะแล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผลิตออกมาเนี่ยเขาแถลงว่าจะทยอยส่งให้ตามบ้านนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาได้งบมาเท่าไหร่นะ226ล้านบาทนะฮะตามมติของครม.เนี่ยเมื่อวานก็คุยกับคุณนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจัดส่งให้ไปแล้วนะฮะเขาจะทำทั้งหมด50ล้านชิ้นจัดส่งไปแล้ว45ล้านนะครับส่งทางไปรษณีย์ทางอปท.ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาประสานงานกับไปรษณีย์ในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางมารับนะฮะเดี๋ยวไปรษณีย์จะจัดส่งไปถึงบ้านคุณเลยนะฮะอย่างน้อยก็คนละ2อันค่ะก็เป้าหมาย50ล้านใช่ครับถ้ามันเกินกว่านั้นเนี่ยพร้อมยินดีที่จะทำเพราะว่างบเหลืองบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของแต่ละพื้นที่นะก็งบเหลือเฟือตรงนี้ฮะนะคุณจิรดาบอกว่าคิดว่าเคอร์ฟิวเอาไว้จำกัดกลุ่มคนที่ไม่ให้ความร่วมมือใช่ครับการควบคุมโรคเนี่ยมันคือพอไม่ให้ความร่วมมือการควบคุมโรคมันยากนะเจ้าหน้าที่เขาก็ลำบากทุกคนบอกว่าก็นี่ไงตอนกลางคืนไม่มีใครออกไปแล้วนะครับเพราะมันไม่มีร้านอะไรเปิดเลยแต่สถานที่ท่องเที่ยวครับชลบุรีชายหาดชื่อดังนะฮะภูเก็ตอย่างเงี้ยที่มีการจับกันเนี่ยอยู่ที่อยุธยาอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะขอโทษครับเขาไปเปิดบ้านเขาไปเปิดรีสอร์ทเขาไปทำหาดเขาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเขาไปตามสถานที่สาธารณะเขาไปนั่งกงไปนั่งร่วมวงไปนั่งสังสรรค์เฮฮากันมันสุ่มเสี่ยงติดเชื้อทั้งหมดเลยวันแรกๆอ่ะก็บอกกันไม่ใช่เหรอว่าเชื้อมันไม่ได้เลือกกลางวันกลางคืนไงไหนตอนแรกบอกว่าถ้าเคอร์ฟิวอาจารย์วิษณุบอกใช่ไหมเชื้อเกิดว่าเลือกกลางวันกลางคืนก็นี่เคอร์ฟิว24ชั่วโมงท่านนายกมีอำนาจประกาศเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คือขันน็อตตั้งแต่มาตรการเบาไปหาหนักขึ้นหนักขึ้นอันนี้ก็ถือว่ายังไม่หนักสุดนะฮะถ้ามาตรการหนักสุดคือเคอร์ฟิวทั้งวันทั้งคืนครับ24ชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีข้อยกเว้นบางมาตรการเนาะวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเข้าไทยอ่ะเพราะว่าจากตัวเลขที่คุณหมอเขาแจกแจงอ่ะยังมีชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนไทยก็เข้ามาแล้วก็เนี่ยไปสัมผัสกับคนก่อนหน้านี้มันก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยมันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอยู่คุณหมอก็เลยบอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยแล้วก็อยากที่จะขอให้ชะลอการเดินทางกลับเข้ามาของชาวต่างชาติอันนี้รวมถึงคนไทยด้วยนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15จริงจริงเนี่ยวันนี้กองสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศอธิบายให้ฟังนะฮะยอดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยลดลงไปหวบฮาบเลยนะฮะทุกสนามบินทุกท่าอากาศยานที่ทางตม.เขารายงานว่ามีนักท่องเที่ยวมากันกี่คนกี่คนเนี่ยนะฮะเพราะว่ามาตรการของเราที่บอกว่าคุณต้องมีประกัน 100,000 ดอลใช่มั้ยฮะคุณต้องถูกกักตัว14วันคุณต้องมีใบรับรองแพทย์72ชั่วโมงมันยากมากที่คนธรรมดาจะมาได้ยกเว้นเค้าแบบมีธุระปะปังจริงๆที่เค้าจะมาแล้วก็มีใบรับรองหรือว่าเค้าเป็นนักการทูตหรือว่าเป็นบุคคลที่มาแล้วเนี่ยเขาผ่านตรงนี้มันน้อยมากเขาบอกตอนนี้มันน้อยมากจริงแต่ว่ามาตรการที่จะเพิ่มเติมมาเนี่ยจะทำให้เข้มงวดมากขึ้นไหมเพราะว่ามันยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเข้ามาแล้วจะต้องโดนกักตัวทุกชาตินะหรือว่าเดี๋ยวนี้ทุกชาติแล้วครับทุกชาติแล้วเดี๋ยวแค่สี่ชาติเองไม่งั้นปากีสถานจะไปได้ไงอ่ะคุณเขาเป็นคนไทยไงฮะก็เป็นคนไทยครับ
ไม่ถ้ากักตัวเนี่ยหมายความว่าคุณเดินทางคุณเป็นคนไทยหรือคุณเป็นคนต่างชาติคุณเข้ามาคุณก็ต้องโดนกักตัวเหมือนกันนี่น่าคิดไงทำไมเขาไม่ถูกกักตัว14วันใช่ไหมคุณผ่านคุณผ่านสุวรรณภูมิมาได้ยังไงมาตรการมันไม่มีไงคือมาตรการกักตัวเนี่ยเดิมเนี่ยมีประเทศเสี่ยง4ประเทศครับแล้วจนบัดเนี้ยยังไม่ได้ปรับเลยใช่ไหมประเทศเสี่ยงก็ยังบิน4ชาติผมจำได้ว่ายกระดับทุกประเทศแล้วครับที่จะเข้าประเทศไทยเราฮะคือคุณหมอบอกว่าถ้าจะเดินทางจากต่างประเทศมาเมืองไทยเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องมีระบบคัดกรองตั้งแต่ต้นทางก่อนเลยแล้วก็ระหว่างทางก็คือที่ขึ้นเครื่องมาเขาจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิถ้าไม่สบายหรือว่ามีไข้ขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะนำไปสู่พอมาลงที่ปลายทางเขาก็จะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้แต่ที่เป็นห่วงแล้วก็คุณหมอเน้นย้ำวันนี้ก็คือว่ากรณีนักเรียนไทยนักศึกษาไทยที่ต่างประเทศแล้วก็อยากที่จะกลับเพราะว่าผู้ปกครองหลายคนก็เป็นห่วงว่าคนไทยจริงๆก็ต้องมีสิทธิ์กลับเข้ามาในเมืองไทยใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เลยสั่งการให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยไปตรวจสอบซิว่าหลายๆประเทศที่มีนักศึกษาไทยเนี่ยมันมีตัวเลขเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เข้ามาได้แต่ขอให้ทยอยเข้ามาทยอยอะไรล่ะวันนี้นะฮะที่ด่านที่รองรับในการกักตัวที่ด่านสะเดาแล้วก็ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เนี่ย608คนที่เป็นแรงงานไทยจากมาเลเซียทะลักเข้ามาต้องคัดกรองกันเข้มเลยนะฮะที่ด่านสะเดานับพันนะมั้ยวันนี้ที่เข้ามาที่ด่านสะเดาเนี่ยนะถึงตอนบ่ายๆเนี่ยเข้ามาตั้ง800กว่าแล้วยืนรอคิวเนี่ยยาวไปอีกเนี่ย 1,000 กว่าคนใช่ครับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะคือรู้สึกว่าทางมาเลเซียจะได้ขยายเวลาใช่มั้ยแล้วก็เพราะว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งก็อยากกลับนะครับทีนี้เวลากลับมาทีนึงเนี่ยวันนึงเนี่ยเป็น 2,000 หรือ 1,000 กว่าคนเนี่ยก็การแค่ตรวจคัดกรองอ่ะมันก็ยากลำบากแล้วนะแต่ว่ามันก็จะต้องเกิดอย่างนี้แหละเพราะว่าเวลาแต่ละประเทศเนี่ยก็ปิดประเทศปิดประเทศอ่ะใครที่ไม่ใช่คนประเทศนั้นก็ไม่อยากอยู่ยังไงก็อยากจะกลับบ้านอยากกลับบ้านตัวเองมากกว่าเช่นเดียวกันไงฮะวันนี้ผมไปดูคลิปของสปป.ลาวอ่ะโอ้โหเชื่อไหมว่าคนกลับสปป.ลาวเนี่ยไม่รู้จักกี่หมื่นเลยอ่ะคุณกิติยาคุณผู้ชมครับเพราะว่าพอเราปิดประเทศใช่ไหมแล้วก็งานทุกอย่างเนี่ยมันช็อตไปหมดเลยมันหยุดนิ่งไปหมดเลยเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้ครับเขาต้องกลับบ้านเขาฮะแล้วก็ตอนก่อนหน้านี้ที่เราเปิดด่านอนุโลมเปิดด่านให้เขาออกไปเนี่ยเชื่อไหมว่าตอนนี้สปป.ลาวมีคนติดเชื้อแล้ว9คนนำเข้าทั้งนั้นเลยครับส่วนพม่าตอนนี้เนี่ยเดิมติดเชื้อ2คนที่มาจากอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับตอนนี้ทะลักไปแล้ว16คนพม่ามีคนเสียชีวิตแล้วนะฮะเขาก็ต้องออกมาตรการเข้มเหมือนกันเป็นเชื้อนำเข้าหมดเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เนี่ยแหละนะคะทำให้หลายจังหวัดเนี่ยก็ออกมาตรการที่เข้มงวดใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าอย่างบางจังหวัดเนี่ยก็เชียงใหม่ใช่ไหมที่วันนี้บอกว่าคือถ้ามาจากจังหวัดถ้ามาจากกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหมครับหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูเก็ตนะคะทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติคุณต้องถูกกักตัวทั้งนั้นนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติเขามีสถานที่ให้กักตัวยกเว้นคุณอาจจะมีบ้านอาจจะไปกักตัวที่บ้านก็ได้ก็ไปกักตัวบ้านญาติคนไทยก็กลับไปกักตัวที่บ้านแต่เนี่ยแหละคนไทยที่มาจากกรุงเทพอ่ะเขายังให้กักตัวเลยคุณครับนี่คืออำนาจของท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดในการที่จะดูพื้นที่ของเขาที่ลำปางใช่ไหมที่ผู้ว่าหมูป่าไปอยู่อ่ะท่านยังเป็นพื้นที่สีขาวอยู่นะฮะท่านก็ป้องกันของท่านเข้มงวดเลยนะครับใครจะเข้าพื้นที่ของท่านเนี่ยแล้วก็อีสานยังมีสกลนครกับบึงกาฬ2จังหวัดใช่ไหมยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็หลายท่านก็เลยบอกว่าปิดจังหวัดไม่ปิดประเทศนะคะก็ไร้ประโยชน์นะแล้วก็มีคุณกิติวัฒน์ทักมานะคะคุณพี่กุลถามว่าปิดด่านเลยได้ไหมนะคะนี่ผมมีตัวเลขสำหรับจังหวัดที่ยังเป็นพื้นที่สีขาวอยู่นะฮะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เลยเนี่ยภาคเหนือจังหวัดน่านจังหวัดลำปางกำแพงเพชรแล้วก็พิจิตรภาคกลางก็ได้แก่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองวันก่อนนี้เราคุยกับท่านผู้ว่าอ่างทองไปใช่ไหมฮะว่าท่านมีมาตรการยังไงปรากฏว่าคนอ่างทองเอาด้วยกับทางจังหวัดหมดเลยนะฮะทุกอย่างเข้มหมดเลยแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขากรองเลยใช่ครับคุณมาจากกรุงเทพใช่ไหมคุณมาจากจังหวัดอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่คนอ่างทองคุณอยู่บ้านเลยนะ14วันนะฮะแล้วก็ชาวบ้านเขาช่วยกันดูด้วยว่าคุณต้องอยู่บ้านเลยนะ14วันนะฮะ
อ่างทองก็ยังไม่มีเลยนะครับอีสานก็ได้แก่บึงกาฬและสกลนครภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดภาคใต้มีระนองมีพังงามีสตูลพังงาเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวของเราส่งข่าวมาทุกวันเลยว่าขอซีลเมืองขอซีลเมืองเพราะว่าจังหวัดข้างเคียงของท่านเนี่ยกำลังจะเข้ามาปิดเมืองหมดแล้วไงเข้าไม่ได้ทุกคนทะลักมาพังงาหมดเลยใช่ค่ะทั้งหมดคนนะแล้วก็คุณประกอบก็บอกคิดเล่นๆนะเข้ามา100คนเนี่ยจะติดทั้ง 50% ก็ได้นะคะแล้วก็มีพี่น้อยเตือนใจบอกว่าวันนี้กบินบุรีไม่ร้อนเท่าไหร่มีบางจังหวัดอ่ะที่รายงานเข้ามาเมื่อกี้บอกว่ามีฝนตกด้วยทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมาตั้งแต่วันที่1แล้วนะฮะพายุฤดูร้อนนะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะฮะค่ะวันนี้มีเรื่องนึงเนี่ยที่เดี๋ยวเราได้คุยด้วยก็คือเรื่องที่ผู้ประกอบการโรงแรมให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดโรงแรมเนี่ยเป็นฮอสพิทอลเพื่อรับผู้ป่วยอันนี้ก็แบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลก็วันนี้เราจะคุยกับท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะฮะนายแพทย์ทะเรศกฤษณัยระวิวงศ์นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่มีผู้ประกอบการโรงแรมประมาณสักเกือบ200แห่งเสนอให้ใช้โรงแรมของท่านนี่นะฮะเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิดซึ่งต้องกักดูอาการคือกำลังจะหายแล้วเนี่ยแต่ว่าเชื้อยังมีอยู่เล็กน้อยเนี่ยมาพักฟื้นที่นี่ซะประมาณสัก14วันถึง30วันเมื่อเชื้อปลอดจากตัวทั้งหมดแล้วเนี่ยค่อยกลับบ้านก็เอาโรงแรมตรงนี้แหละฮะปรับเป็นสถานที่พักฟื้นเพื่อแบ่งเบาภาระครับใช่ครับใช่ครับก็เสนอตัวไปเนี่ยก็มีโรงแรมเข้าเกณฑ์ไม่กี่10แห่งเท่านั้นเองนะครับก็มีห้องอยู่ตอนนี้ประมาณสัก 16,000 ห้องผ่านเกณฑ์แล้ว18แห่งที่เสนอตัวมากว่า100แห่งนะครับก็วันนี้จะถามว่าเอ๊ะหลักเกณฑ์ที่เข้าเกณฑ์หรือว่าไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยพิจารณาจากอะไรนะครับแล้วก็รู้มาอันนึงว่าถ้าโรงแรมมีพรมใช้ไม่ได้อ๋อเชื้อมันลงไปข้างล่างใช่ไหมมันมีฝุ่นมันมีพรมทั้งหมดเลยนะโรงแรมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันส่วนใหญ่จะมีพรมใช่ครับใช่โรงแรมแบบสไตล์นั้นอ่ะก็มีที่ไม่มีพรมนะคะถ้าเป็นโรงแรมที่มีพรมรู้สึกว่ามันจะเก็บฝุ่นนะเนาะจะเก็บเชื้อนะคือที่สำคัญเนี่ยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่ยังไงเดี๋ยววันนี้จะถามเผื่อว่าผู้ประกอบการโรงแรมที่ยังคงสนใจอยากจะเข้าร่วมจะได้ติดต่อไปที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้นะครับตอนนี้เข้าร่วมแล้วกี่โรงแรมแล้วปัญหาสำคัญก็คือชุมชนรอบข้างถ้าเกิดจะใช้โรงแรมของคุณเป็นพื้นที่กักตัวตรงนี้เนี่ยนะครับชุมชนรอบข้างเอาด้วยไหมทางเจ้าหน้าที่ต้องไปพูดคุยไปเจรจายังไงแล้วก็แพทย์พยาบาลสาธารณสุขจัดใครไปดูแลบุคคลเหล่านี้จะจัดยังไงนะฮะมีเพียงพอหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกับคุณหมอทะเรศนะครับเหมือนกับกรณีที่สัตหีบใช่ไหมตอนแรกอ่ะนะที่คนที่ผีน้อยมาคนรอบๆบริเวณเขาไม่เอาไงไม่เอาไงต้องทำความเข้าใจกันยกใหญ่เลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีอีกที่หนึ่งที่เราจะคุยกันก็คือที่สงขลานะคะเพราะว่าก็ปรับเปลี่ยนอาคารรู้สึกเป็นอาคารดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมคะปรับมาเป็นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา2นะคะก็จะใช้ผู้ป่วยที่มีอาการมือเกือบจะหายแล้วเป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลต่างๆนะคะก็มีหลากหลายแล้วก็เขาก็จะมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมีเครื่องมือหุ่นยนต์อะไรเนี่ยนำมาใช้พยายามลดการเข้าใกล้กันระหว่างผู้ป่วยคือตรงนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของการส่งทีมแพทย์พยาบาลออกรบเคยเห็นสงครามไหมสงครามส่งทหารไปเนี่ยเราต้องมอบช่อดอกไม้เราต้องส่งขวัญกำลังใจบางทีของเราต้องคล้องพวงมาลัยนะเวลาจะไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศวันนี้ที่สงขลาอย่างนั้นเลยครับคือมอบช่อดอกไม้มอบพวงมาลัยให้บุคลากรทางการแพทย์40ท่านออกสงครามสู้กับโควิด19นะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยนะครับใช่ค่ะนี่มีท่านที่คุณธรรมดาเขาบอกว่านางรองร้อนมากเลยครับวันนี้นะคะแล้วก็มีคุณสมจิตที่ถามมาเรื่องการพักชำระหนี้กรุงไทยก็พักชำระหนี้แล้วใช่ไหมกรุงไทยนี่นะฮะวันนี้ทางคุณพยงศรีวณิชนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงไทยบอกว่าธนาคารเนี่ยได้ออกมาตรการต่างๆเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาผู้เดือดร้อนจากผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมตอนนี้เราเดือดร้อนอะไร1วิกฤตเศรษฐกิจก่อนโควิดเนี่ยเรามีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันมีปัญหาโควิด19อีกหนักกันเข้าไปใหญ่เลยนะฮะทางกรุงไทยขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าของเขาไปแล้วเนี่ย1,500รายวงเงินกว่า30,000 ล้านบาทแล้วก็มีลูกค้าอยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า
า 70,000 รายวงเงิน 250,000 ล้านบาทรวมวงเงินทั้งสิ้น 280,000 ล่าสุดครับกรุงไทยครบพักชำระหนี้ให้ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีสถานะชำระปกติทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยนาน3เดือนทั้งลูกค้าสินเชื่อบุคคลก็ได้แก่สินเชื่อสมาร์ทมันนี่แล้วก็สินเชื่อเอกประสงค์5พลัสและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทรวมทั้งสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทก็ยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนเลยฮะแต่ว่าไม่สู้ออมสินใช่ไหมออมสินไม่ต้องไปยื่นอะไรเลยนะฮะคืออัตโนมัติเลยอัตโนมัติไปเลยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนเลยนะครับสำหรับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนณวันที่31มีนาคม63สำหรับออมสินเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปยุ่งไปยื่นอะไรเลยมันมาเองตามบินรอบบัญชีเลยก็ลดภาระเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ครับใช่ครับส่วนมาตรการช่วยเหลืออื่นๆเนี่ยวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นัดพิเศษที่ท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลังแบงก์ชาติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับจะเสนอที่ประชุมครม.นัดพิเศษพรุ่งนี้ครับหาหรือมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ระยะ3จากนั้นนำเสนอที่ประชุมครม.พิจารณารายละเอียดวันที่7เมษายนเพื่อดูแลทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มภาคเอกชนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมการดูแลภาคเกษตรซึ่งเป็นรากฐานของประเทศรวมทั้งดูแลเสถียรภาพตลาดเงินตลาดทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนทั้ง2ตลาดเพราะว่า2ตลาดนี้เนี่ยเชื่อมโยงกันเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพรวมเศรษฐกิจเกิดความเสียหายยอมรับว่าต้องใช้เวลาเยียวยาไม่ต่ำกว่า6เดือนสำหรับวิกฤตที่เราเจออยู่นี่นะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวท่องที่เกี่ยวข้องครับทั้งกระทรวงการคลังแบงก์ชาติกลต.เนี่ยต้องหารือแนวทางการใช้เงินจากแหล่งต่างๆด้วยการออกเป็นพรบ.และออกพรก.กู้เงินมาใช้รองรับปัญหาในครั้งนี้ซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้เงินในการเยียวยาของเขานะฮะ 10% ของ GDP มันเยอะมากของเราเนี่ยงบประมาณปีหนึ่งเนี่ย3ล้านล้านใช่ไหมปีนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่า 10% ที่จะต้องใช้เนี่ยมันแสนกว่าแสนหกหมื่นล้านอ่ะเยอะมากจะเอาเงินจากไหนอ่ะแต่รู้ว่าเบื้องต้นวันนี้เห็นทางผบ.ทบ.บอกว่าให้เขาจะตัดงบประมาณของแต่ละหน่วยลง 10% 10% เนี่ยมันก็ต้องเยียวยาได้บ้างอ่ะมันคงจะไม่ได้ครบทุกกลุ่มแล้วพรุ่งนี้ประชุมครม.นัดพิเศษไม่คอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมแบบเต็มคณะเลยไม่คอนเฟอเรนซ์ครับก็ไม่แน่นะฮะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าภารกิจของรัฐมนตรีอยู่ด้านนอกก็คอนเฟอเรนซ์ได้นะครับท่านนายกนายอยู่แล้วรัฐมนตรีประจำสำนักอยู่แล้วนะฮะคุณสมคิดพลเอกประวิตรอยู่ทำเนียบอยู่แล้วนะฮะไม่คอนเฟอเรนซ์แต่เขาอาจจะจัดระยะห่างใช่ครับใช่ครับข่าวเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีอีกเรื่องนึงเรื่องของการใช้ไฟนะฮะทางกกพ.เขาจะเยียวยาผู้ใช้ไฟฟ้านะฮะเขาจะลดค่าไฟลงอีก 3% ใช้เงินดูแลประมาณสัก 5,610 ล้านบาทก็เขาเริ่มทันทีเลยเดี๋ยวบินรอบไฟฟ้าที่ผ่านแต่กำลังจะถึงเนี้ยนะฮะเขาก็จะดูแลตรงนี้ให้ครับค่ะส่วนเมื่อกี้เนี่ยนะคะคุณอัจฉริยะเขาถามว่าออมสินลดดอกลดสินเชื่อลดดอกสินเชื่อบ้านไหมเบื้องต้นนี่ยังไม่มีเนาะแต่เป็นที่คุณณรงค์บอกก็คือพักชำระทั้งต้นและดอกเป็นเวลา3เดือนเริ่มทันที1เมษายนจนถึง30มิถุนายนนะคะส่วนผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเนี่ยจะลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้นะคะของปี 63-64 เนี่ยจากเดิม 10% ของยอดเรียกเก็บก็เหลือ 5% นะคะส่วนพอปี 65 เนี่ยก็จะเป็น 8% ส่วนปี 66 ก็ถึงจะเป็น 10% ครับช่วยในส่วนนี้ไปแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรื่องลดดอกเนี่ยคิดว่าเขาคงจะให้ผ่าน3เดือนนี้ไปก่อนแล้วดูอีกทีว่าสถานการณ์เป็นยังไงใช่ไหมใช่ก็เหมือนกรุงไทยเหมือนพ.ศ.เนี่ยถ้าเกิดว่าช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยคุณยังมีปัญหาเรื่องของการผ่อนชำระอยู่เนี่ยก็ให้ไปปรับโครงสร้างหนี้ได้ครับค่ะคุณสมจิตก็เลยบอกว่าก็แค่ไม่ต้องจ่าย3เดือนนะจากนั้นก็ยังต้องจ่ายเหมือนเดิมนะคะแหมเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายครับครับใช่ครับใช่คือ3เดือนนี้เราก็ยังมีแรงหายใจอยู่อาจจะ3เดือนนี้มันไม่มีรายได้หรืออะไรได้น้อยไปนะส่วนคุณสุทินบอกว่าอยู่หนองคายจะกลับการนะคะจะทำยังไง
ก็ต้องแจ้งรีบกลับรีบกลับก่อนสิหรือเปล่าคือเขามีไอ้เคอร์ฟิวเนี่ยคือห้ามออกนอกเคหสถานใช่ไหมฮะคุณก็ใช้เวลาเดินทางช่วงกลางวันตอนนี้เนี่ยยังไม่ห้ามการเดินทางนะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเดินทางไม่สะดวกครับเพราะว่าจะมีด่านคัดกรองเข้มไปหมดเลยนะฮะอย่างเช้าๆเนี่ยบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีด่านคัดกรองเข้ากทมไงรถติดเป็นกิโลฮะเพราะว่าคุณต้องลงจากรถมาตรวจว่าอุณหภูมิมีท่านหนึ่งนะบอกว่าอยู่ภูเก็ตต้องรีบกลับบ้านนะเพราะว่าตำรวจตั้งด่านตรวจเต็มทุกหาดใช่ครับใช่ครับส่วนคุณดีโอเมอร์คิวรีเขาบอกว่าโรงแรมที่เป็นพรมก็ต้องเปลี่ยนพรมเป็นผ้ายางเขาจะเอาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจดูฮะว่าไหนเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ยังไงฮะนะคะแล้วก็ขอทักทุกท่านเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักใครก็ขออภัยด้วยนะคะก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเข้ามานะบางท่านก็ทักมั้งแต่ท่านแรกๆเลยคุณนิรันดร์คุณณรงค์ยอดธงหรือว่าคุณเวียงพินคุณเกษมนะครับก็มีคุณอาจารย์แม่พรบอกว่าให้เราอ่านแบบเปิดปากดีกว่าไหมไม่ดีตอนนี้เป็นช่วงของการไม่ใช่หรอกเป็นมาตรการเป็นมาตรการของทางบริษัทเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ย้ำเลยนะฮะเราจะป่วยหรือว่าไม่ป่วยนะฮะป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เสมือนว่าเราป่วยจะได้ดูแลตัวเองได้เฮ้ยแล้วมีคนเขาท้าอย่างนี้ด้วยนะถ้ามาตรการต่างๆเข้มๆแล้วทำไม่ได้เนี่ยออกมาตรการนี้ไปเลยครับดีท้ายนี่อย่างดีเลยผมยังไม่ได้บอกเลยฮะจ่ายเงินไงภายใน3เดือนนี้ถ้าคุณไม่ป่วยรับเงินจากรัฐไปเลยคนละหมื่นเออดีๆเชื่อเลยครับว่าทุกคนจะดูแลตัวเองดีมากครับแต่ว่าถ้าทำประกันได้แสนนึงเนี่ยก็ต้องไปวัดกันอีกนะฮะว่าคุณจงใจไปป่วยหรือเปล่าไงเอาไปแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ